แป้งเรทเจ็ดสีล่วงหน้าก่อนชก1วันนะครับแล้วก็มีมวยชอบเบื้องต้นด้วยย้ำว่าก่อนชก1วันนะครับมวยไทย7สีอาทิตย์นี้17ธันวาคม66ครับคู่แรกเจริญดวงบุญลันนามวยไทยเจอกับเพชรตะวันเพชรจินดานะครับคู่นี้อยู่เพชรตะวันครับตั้งต่อบวก2บวก420นะครับเท่ากับว่าลงทุน 1,000 ได้420ถ้าเป็นเรทโต๊ะก็32โดยประมาณนะครับคู่เปิดหัวมาตอนนี้จะลึกสุดซ้ายฝีมือศอกมีลูกโยนเข่ายาวกว่าความเป็นมวยดีกว่า 1-2 ถ้าไม่โดนอะไรล่วงเสียก่อนเนี่ยชอบเพชรตะวันครับส่วนคู่ที่2รวคอปออุดอุดรนะครับเจอกับนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับคู่นี้เรทเบียดเบียดที่ต่อรองนะครับนี่คือย้ำว่าเรทล่วงหน้าก่อนชก1วันนะซ้ายชนซ้ายนิติกรยาวรวคอปแข็งหนักต้นนิติกรโดนแล้วอาจจะมีโครงเคลงหน่อยนะครับแต่ถ้าทนได้เนี่ยผมว่าดูดีกว่าเลยแต่ว่าน้องเขาผมเชื่อว่าแกทนได้อ่ะด้วยหัวจิตหัวใจแกดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ชินการชกกลางวันมากกว่าใหญ่ออกนิติกรครับคู่รองของรายการครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับเจอกับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับคู่นี้เรทก็เบียดที่ต่อรองนะครับ1 2 3ผมว่าสิงห์ดำไม่มีแพ้นะครับแข้งซ้ายเก็บกินไปก่อนยก4ค่อยแต่งตัวที่เพชรกล้าครับชกพิกัด121ดูเวทนี้เนี่ยเพชรกล้าแกเต็มกว่าด้วยนะครับต้นสิงห์ดำคู่นี้ปลายเพชรกล้าแต่งตัวกิน2ข้างนะครับคู่เอกของรายการครับเอกลักษณ์สสมานกาเม้นบวก650ครับหรือประมาณ54ในการเจอกับเพชรน้ำงาม VK เขาใหญ่เอกลักษณ์เข่าในศอกเดินเบียดติดตัวนะครับชอบความแข็งแกร่งของแกครับแต่ว่าต้นผมเชื่อว่าไม่ได้เข้าถึงตัวเพชรน้ำงามง่ายเพชรน้ำงามช่วงหลังฟอร์มสดด้วยชนะมา4ไฟติดอ่ะแต่ก็ยังกัดฟันครับชอบเอกลักษณ์คือจับหน่อยนะครับคือจับหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับชอบเบื้องต้นแล้วก็เรทล่วงหน้าก่อนชก1วันอยากเช็คเรทเช็คกระแสนี่ฟรีนะครับสมัครฟรีเลย @mu389 นะครับของเอกชุมพรเองฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยใส่@ข้างหน้าก่อนนะครับ @mu389 ขอบคุณครับสวัสดีครับ